เธอคือเทวดาเทวดาเทวดาอะไรนะพี่เพชรถึงแค่เอาสัญญามาขู่เลยเหรอโอ้โหนี่ฉันเห็นเต็ม2ตาได้เลยกลัวตันนะคุกเข่าอ้อนวอนไปเนี่ยบอกว่าจะไม่ยอมแต่งงานแต่จะหมายสิติดกลัวกลัวตันจะบอกว่าเราต้องแต่งงานถ้าไม่แต่งนะพ่อแม่กลัวตันเข้ากุ๊กจะช่วยกลัวตันยังไงดีอะพี่เพชรขนาดฉันนะทำตัวสนิทสนมขนาดนั้นเขายังเฉยๆเลยงานเนี้ยต้องใช้ไม้ตายรับรองร้อยทั้งร้อยผู้หญิงเพ่นแนบเอาอีกไหมคะเอาเหมยอ้วนมีเรื่องจะคุยกันหรือเรื่องของเราสองคนค่ะคืออ้วนอยากจะขอหรือกอตันกอตันอะไรกอตันอย่าทิ้งพลอยใส่ไปไหนนะทำไมความรักของเราต้องแพ้สัญญานี้โดยที่กอไม่เต็มใจอ่ะนี่ปล่อยก่อนเรื่องเป็นอะไรของเรื่องเนี่ยฮะกล้าถามนะก็เป็นแม่ของลูกแกไงจริงโกฟังให้ดีนะถึงมันน้องใช้เป็นเมียแกแล้วเนี่ยแกต้องรับผิดชอบรับผิดชอบรับผิดชอบเฮ้ยพี่เพชรแต่โกอ่ะก็ต้องแต่งกับเจ้าเหมยนะเว้ยอุ้ยแบบนี้พี่พลอยใส่ก็ต้องเป็นเมียน้อยดิอุ้ยตายเมียน้อยฉันไม่ยอมนะโกอย่าต้องจัดการให้ฉันนะบอกเจ๊เหมยไปดิไม่แต่งงานกับเจ๊เหมยอ่ะนี่ช่วยสุดๆแล้วนะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องแต่งกับฉันก็ได้นะโอ๊ยยอมเป็นดองเองก็ได้ขอแค่อัวได้อยู่ดูแลเฮียตามสัญญาก็พอแล้วอ่ะเจ๊เหมยโอ๊ยแต่ดราม่ามากเจ๊เหมยทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้วะมันงงว่าจะแต่งกับลือไม่หัวว่าจะแต่งกับลือไอ้ก๊อพลอยใสคุณไม่หัวเขาเป็นอะไรเหรอเจ๊เหมยทำไมเจ๊เหมยต้องยอมโกตันมากขนาดนี้ด้วยอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเจ๊เหมยรักโกตันฉันคิดกับเฮียตันแค่พี่ชายแค่นั้นน่ะจริงๆฉันมีคนรักของฉันอยู่แล้วแล้วเจ๊เหมยมาทำอะไรที่นี่ก่อนเตี่ยฉันจะสิ้นใจเตี่ยให้ฉันรักษาสัจจะที่เตี่ยเคยมีสัญญากับครอบครัวของเฮียฉันก็เลยต้องมาที่นี่อาเมยเรื่องงานแต่งงานของลือกับอ้วยังคุยกันไม่จบอาเมยถ้าอ้วนจะแต่งกับลือลือจะว่าไงอ้วนก็ตามใจเฮียเพราะชีวิตอ้วนเป็นของเฮียแล้วถ้าอย่างนั้นอ้วนจะทำอะไรกับชีวิตลือก็ได้ใช่ไหมดีว้าอุจจาระอุจจาระตาเหลือเกินเอาตัวกันหัวใจให้ลือเป็นอิสระลือเป็นอิสระแล้วลือจะรักกับใครเป็นเรื่องของลือละเอาเหมยน้องรักของอ้วกเจ๊เหมยพวกเราทั้งหมดอ่ะต้องขอโทษเจ๊เหมยด้วยนะที่กูเรื่องทั้งหมดขึ้นมาหลอกเพื่อให้เจมหวยกลับไปอ่ะไม่เป็นไรหรอก
ือกลับไปแต่งงานกับคนรักของลิซเถอะแต่ก่อนจากกันว่าขออะไรลิซสักอย่างได้ไหมได้สิว่าขอกอดลิซเป็นครั้งสุดท้ายกันแล้วกันนะไอ้เราได้สิพี่ชายของวัวโอ้ยบอกแล้วไงว่าไม่ชอบการคุมถุงชนต่อไปนี้ถ้าพี่จับคู่เพื่อนกันอีกก็เฮ้ยอยากน้ำข้าวต้มแน่แอดเลยมาแล้วต่อไปนี้พวกเราสองคนน่ะจะจำเรื่องโกตันกับอาเหมยหัวไว้เป็นอุทาหรณ์หอนภูมิใจในตัวโกที่สุดเลยภูมิใจแล้วรู้จะแต่งงานกับอ้วมั้ยโกตาร้อนเลยนะได้พบความหวังที่ปรารถนาสักทีอย่างน้อยครั้งนี้ก็ทำให้โกตาได้รู้จักกับความรักนะครับพี่ความรักที่ยากกว่ารักใดๆคือรักที่เสียสละอาจเจ็บปวดแต่ความสุขในใจนั้นมากมายกว่ารักที่ต้องการแต่จะครองสาธุเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอ